ซนฮึงมินสุดผิดหวังขอโทษแฟนบอลรวมสัมภาษณ์แข้งโสมหลังตกรอบอชครับซนฮึงมินกองหน้ากัปตันทีมชาติเกาหลีใต้ขอโทษแฟนบอลโสมข่าวหลังทีมต้องยุติเส้นทางในเอเชียนคัพไว้ที่รอบรองชนะเลิศเท่านั้นเกาหลีใต้เพิ่งตกรอบรองชนะเลิศฟุตบอลเอเชียนครับหลังพ่ายต่อจอแดนไป 0-2 ในการแข่งขันเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์โดยทั้งสองทีมเคยเจอกันมาแล้วในรอบแบ่งกลุ่มซึ่งตอนนั้นเสมอกันไป 2-2 หลังจบการแข่งขันซนฮึงมินกองหน้าทีมชาติเกาหลีใต้เผยว่าผมไม่รู้จริงๆว่าจะพูดอะไรผมขอโทษแฟนๆของเราต่างทำอย่างเต็มที่แล้วแต่เราขอโทษที่ความผิดพลาดของเราทำให้เกิดผลการแข่งขันแบบนี้ผมเสียใจจริงๆที่เราไม่สามารถทำได้ตามความคาดหวังของพวกเขาผมจะพยายามเป็นนักเตะที่เก่งขึ้นและจะช่วยทีมชาติของเราในก้าวต่อไปผมอยากขอบคุณเพื่อนร่วมทีมที่ไม่คิดถึงเรื่องอะไรเลยนอกจากทีมนี้และพวกเขาเสียสละตัวเองอย่างมากตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาแม้ว่าเราจะไม่ได้ผลการแข่งขันที่ต้องการแต่ผมยังรู้สึกขอบคุณผมหวังว่าประสบการณ์แบบนี้จะช่วยให้พวกเขาเติบโตขึ้นในอนาคตทางด้านอีแจซองที่มีโอกาสทำประตูในนาทีที่32ของเกมดังกล่าวแต่บอลไปชนเสาเผยว่ามันเป็นช่วงเวลาที่น่าผิดหวังที่สุดหากผมทำประตูได้ตรงนั้นเราน่าจะอยู่ในจุดที่สบายกว่านี้ผมคิดว่ามันจะอยู่กับผมไปพักใหญ่มันเป็นอะไรที่เลวร้ายมากจริงๆส่วนวังฮีชานแนวรุกจากวูฟเผยว่าเรายังมีเกมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกที่รออยู่และมันไม่มีเวลาที่จะจมอยู่กับความผิดหวังเราจะพยายามกลับมาเป็นทีมที่ดีขึ้นทางด้านอีคังอินกองกลางจากปารีสแซงแชกแมงซึ่งเป็นดาวซันโวของทัพโสมขาวในรายการนี้เผยว่าเราแพ้ในฐานะทีมและผมไม่คิดว่ามันเป็นเรื่องที่ถูกที่จะไปวิจารณ์ผู้เล่นคนใดคนหนึ่งหรือโค้ชเท่านั้นหากพวกเขาอยากจะโจมตีใครสักคนพวกเขาสามารถโทษผมได้เลยเราต่างต้องมาคิดกันว่าเราจะสามารถทำให้ทีมชาติแกร่งขึ้นได้อย่างไรและพยายามเดินต่อไปในทิศทางที่เป็นแง่บวกผมได้เรียนรู้มากมายในทัวร์นาเมนต์นี้ตัวผมเองยังมีเส้นทางอีกยาวไกลที่ต้องเดินต่อไป DSI ยึดทรัพย์เครือข่ายโกฟุกหวยออนไลน์รถหรูปอร์เช่อัลดี้เบนทองคำหนัก350บาท DSI ยึดทรัพย์เครือข่ายโกฟุกหวยออนไลน์รถหรูปอร์เช่อัลดี้เบนทองคำหนัก350บาทพบเงินหมุนเวียนในระบบกว่า 1,000 ล้านบาทเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์67ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI พันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษรักษาการอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษนายระวีอักษรสิริผู้อำนวยการกองคดีการฟอกเงินทางอาญาร่วมกันแถลงข่าวภายหลัง DSI เปิดปฏิบัติการตรวจค้นเป้าหมายเครือข่ายโกฟุกจำนวน27จุดในพื้นที่กรุงเทพมหานครและหลายจังหวัดพันตำรวจเอกทวีกล่าวว่ากรณีดังกล่าวนั้นได้รับการรับประสานจากทางสำนักงานอัยการสูงสุดให้อธิบดี DSI เข้าตรวจสอบและดำเนินการกับขบวนการสร้างหลักฐานการส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิงไปนอกประเทศที่เป็นเท็จแล้วนำมาขอคืนภาษีทำให้รัฐสูญเสียภาษีนับ 10,000 ล้านบาทจึงได้มอบหมายให้ทาง DSI เข้าไปดำเนินการสืบสวนสอบสวนพันตำรวจเอกทวียังกล่าวว่าทั้งนี้ยังพบว่ากลุ่มดังกล่าวยังพบว่ามีการกระทำความผิดในเรื่องของหวยออนไลน์ DSI จึงเข้าไปดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐานนำไปสู่การออกหมายจับหมานค้นในคดีดังกล่าวส่วนคดีสำแดงหลักฐานเท็จ
การส่งออกน้ำมันเพื่อขอรับภาษีนั้นเป็นอีกคดีที่ DSI กำลังรวบรวมพยานหลักฐานโดยเบื้องต้นพบว่ามีการดำเนินการต่อเนื่องมากว่า10ปีทำให้รัฐสูญเสียภาษีนับ10,000 ล้านบาทด้านพันตำรวจตรียุทธนากล่าวว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษได้ทำการสืบสวนกรณีมีบอสการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2550และที่แก้ไขเพิ่มเติมกรณีปรากฏบอแสว่ามีกลุ่มบุคคลภายใต้เครือข่ายโกฟุกนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จในระบบคอมพิวเตอร์หลอกลวงให้ประชาชนเข้าซื้อรางวัลเลขท้ายของรางวัลที่1และรางวัลเลขท้าย2ตัวภายใต้เว็บไซต์หลายเว็บไซต์เช่นร่ำรวยร้อยล้านนพก้าวนาคราชชอบหวยลอตโต้ MMDNA เย่และอื่นๆโดยอ้างอิงผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลปรากฏข้อความในหน้าเพจหรือเว็บไซต์ว่าหวยรัฐบาลไทยที่ประกาศหรือโฆษณาการซื้อหวยข้อความดังกล่าวไม่ใช่ข้อความของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอันถือเป็นข้อมูลอันเป็นเท็จรวมทั้งนำผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลของประเทศต่างๆมาประกอบในการเชิญชวนให้มีการเล่นการพนันพันตำรวจตรียุทธนากล่าวว่าเบื้องต้นพบเงินหมุนเวียนในระบบกว่า 1,000 ล้านบาทจึงรับไว้ทำการสอบสวนคดีพิเศษที่เศษ10ส่วน2567ทางการสอบสวนมีการออกหมายจับผู้ต้องหาจำนวน18คนและนำไปสู่ปฏิบัติการตรวจค้นเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์2567เพื่อพบและจับกุมบุคคลตามหมายจับรวมทั้งตรวจค้นหาพยานหลักฐานและทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดซึ่งในวันดังกล่าวสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้7คนจาก18คนส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างหลบหนีได้มอบหมายให้ศูนย์สืบสวนและสะกดรอยกรมสอบสวนคดีพิเศษติดตามจับกุมต่อไปและในการตรวจค้นสามารถยึดทรัพย์สินได้จำนวนมากรวมกว่า14ประเภทมูลค่าหลายร้อยล้านบาทโดยทรัพย์สินที่สำคัญเช่นเงินสด55ล้านบาททองคำน้ำหนัก350บาทโฉนดที่ดินหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด8ฉบับรถยนต์8คันพระเครื่อง97รายการนาฬิการู47เรือนอาวุธปืน10กระบอกกระเป๋ารองเท้าเสื้อผ้าแบรนด์เนมกว่า400รายการสส9ไกลลุ้นปปช.ขอเช็คคำร้องฟันจริยธรรมปมแก้112มีอำนาจรับไว้หรือไม่ปปช.ขอเวลาตรวจสอบคำร้องจริยธรรม44สส9ไกลว่ามีอำนาจรับหรือไม่ชี้แม้มีคำพิพากษาศาลรัฐธรรมนูญแล้วแต่ต้องเปิดโอกาสให้ผู้ถูกร้องชี้แจงเมื่อเวลา14นาฬิกาวันที่7กุมภาพันธ์2567ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.นายนิวัติชัยเกษมวงคลเลขาธิการปปช.ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้ากรณีมีการร้องเรียนให้สอบจริยธรรมส.ส.พรรคก้าวไกล44คนที่ลงชื่อเสนอกฎหมายแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ว่าขอให้เข้าสู่ชั้นกระบวนการตรวจสอบก่อนว่าใช่หน้าที่ของปปช.ในการตรวจสอบหรือไม่ผู้สื่อข่าวถามว่ามีมูลให้ปปช.รับเรื่องไว้พิจารณาหรือไม่นายนิวัติชัยกล่าวว่าต้องดูว่าคำร้องเข้าองค์ประกอบหน้าที่ของปปช.หรือไม่และเป็นฐานความผิดอะไรปปช.ต้องตรวจสอบพยานหลักฐานข้อเท็จจริงซึ่งต้องใช้เวลาพอสมควรไม่ใช่ว่ารับคำร้องมาแล้วและมีคำพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญมาปปช.จะชี้ได้เลยเพราะจะเป็นการไต่สวนที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายทั้งนี้แม้จะมีคำวินิจฉัยของศาลแล้วแต่ต้องเปิดโอกาสให้ผู้ต้องหาชี้แจงในการกระทำหากไม่ดำเนินการตามขั้นตอนปปช.ก็อาจถูกฟ้องว่าละเว้นการดำเนินการ